อนนี้น้องวินก็ประมาณสัก6สัปดาห์จะขึ้น7สัปดาห์แล้วครับน้ำหนักก็ขึ้นมาเท่าตัวแล้วครับตอนนี้นะฮะดีฮะอย่าหลีเลี้ยงได้เก่งมากเลี้ยงง่ายนะฮะให้กินแล้วก็นอนแล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ปัจจุบันนี่กลิ่นของสิ่งที่ถ่ายออกมาเริ่มมีแล้วครับจากแรกๆยังน่ารักหอมถุยอยู่เลยตอนนี้เริ่มมาละก็ทำทุกอย่างครับผมก็มีเวรกลางคืนบ้างบางที3ทุ่มกับเที่ยงคืนก็เป็นของวิลลี่ไปนะฮะก็คือดูแลลูกเขาจะปั๊มนมไว้ในขวดแล้วผมก็เลี้ยงลูกเสร็จก็เปลี่ยนผ้าอ้อมไปล้างก้นทำอะไรอย่างเงี้ยได้อาบน้ำไปแล้ว2ครั้งเห็นบอกว่าตอนนี้ดังมากออกรายการบ่อยพี่วิลลี่ผมคือป๋าดันอะดังง่ายๆมีช่วงของวินเขาในช่องสารแน่ด้วยช่วงอะไรครับเป็นช่วงช่วงวินไม่วินเอกมัยช่วงวินเอกมัยก็นำเสนอทุกสัปดาห์ก็จะเป็นภาพที่ผมถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรไว้แล้วมาออกครับมีแฟนคลับยังคะตอนนี้ยังไม่ได้ทำเฟซบุ๊กของวินนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเฟซบุ๊กแล้วก็เข้าไปกดไลค์กันได้นะฮะแล้วตอนรับรายการเป็นไงบ้างครับของน้องวินช่วงนี้โอ้ตอนนี้เรตติ้งเข้ามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าแซงหอยแอโรบิกไปแล้วนะฮะแต่ว่าสปอนเซอร์ตอนนี้แย่งกันเข้ามากนะฮะอยากได้ช่วงจับฉลากมากผมก็บอกว่ายังไม่เปิดเพราะวินจับฉลากไม่ได้แล้วตอนนี้มีมาเป็นนายแบบหรือเป็นพระเอกมากไงตอนนี้ผมขอให้คอแข็งก่อนถ้าคอแข็งเมื่อไหร่แล้วจะตัดสินใจว่าเป็นนายแบบหรือเป็นพระเอกหรือเป็นนักกีฬาเพราะว่าตอนนี้ยังเวียงไปเวียงมาอยู่ไม่กล้าตัดสินใจให้ยังเป็นแดนเซอร์อยู่นะครับ